จนทำให้ผู้โดยสารที่นั่งเรือแล้วก็คนขับเรือหางยาวเนี่ยโอ้โหตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาเจ้าที่กู้ภัยใช้เวลากว่า6ชั่วโมงแต่ว่าสุดท้ายไร้ปาฏิหาริย์เสียชีวิตทั้งคู่นะคะล่าสุดปรากฏว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีที่เจ็ตสกีเนี่ยไปพุ่งชนเรือหางยาวเอาไว้ได้ไปดูคลิปค่ะครับนี่เมื่อสักครู่เป็นจังหวะที่จะเห็นว่าชนกันนะคะเรือหางยาวเป็นเรือข้ามฟากของชาวบ้านในพื้นที่นั่นแหละกำลังข้ามจากฝั่งนี้จะไปอีกฝั่งนึง คือชาวบ้านเขาบอกเขาใช้กันเป็นประจำเลยแล้วก็เรือของคุณลุงคนนี้จะเป็นเรือลำเดียวที่รอรับช่วงกลางคืนเพราะว่าคนขับเรือคนอื่นเขาไม่อยู่แล้วแล้วระหว่างนั้นก็เป็นรถเจ็ตสกีของทางหนุ่มคิวพีนะคะเป็นนักแสดงซีรีส์วายขี่มาแล้วก็พุ่งชนคือคันแรกเนี่ยไปได้นะเจ็ตสกีลำแรกเนี่ยผ่านไปได้แต่ของ QP เนี่ยชนเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณใกล้ท่าน้ำวัดบางกระเจ้านอกช่วงเวลาประมาณ 20:29 ของคืนวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาจากภาพจะเห็นว่าทางฝ่ายของเรือหางยาวมีคนขับนะคะแล้วก็ผู้โดยสารในเรือทั้งหมด3คนขับออกจากท่าเรือวัดบางกระเจ้านอกเพื่อข้ามฟากไปฝั่งพระราม3หลังจากออกจากท่าเรือคือไปถึงช่วงกลางแม่น้ำแล้วปรากฏว่าเจ็ตสกีคู่กรณีขับขี่มาด้วยความเร็วแล้วก็พุ่งชนลำแรกจากกล้องจะเห็นว่าคือสามารถหักหลบทันแต่อีกลำหักหลบไม่ทันแล้วก็ชนเขาอย่างจังสอดคล้องกับคำให้การของ QP นะคะเป็นหนุ่มนักแสดงซีรีส์วายที่เป็นคนขับขี่เจ็ตสกีลำเกิดเหตุขณะเดียวกันภาพอีกมุมนี่อันนี้คือนักแสดงเป็นนักแสดงซีรีส์วายนะคะคุณ QP ใช่ไหมก็พยายามอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือคุณ QP บอกว่าตัวเองเนี่ยชำนาญในการขี่เจ็ตสกีนะแต่ว่าณตอนนั้นไม่เห็นจริงๆว่ามีเรือข้างฟากของชาวบ้านมาเห็นในระยะเพียงแค่1เมตรสุดท้ายพุ่งชนกันเพราะว่าอ้างว่าอีกฝ่ายเนี่ยไม่มีไฟทำให้ไม่มีสัญญาณทีนี้มันมีภาพอีกมุมนะคะจากกล้องบนเรือสินค้าที่จอดอยู่ข้างฝั่งจับภาพได้ระยะไกลนะคะก็นี่เห็นประสะแสงสีขาวคือแสงของเจ็ตสกีนะคะจะเห็นเจ็ตสกีทั้ง2ลำขี่นำหน้ามาก่อนแล้วก็พ้นรัศมีของกล้องจากนั้นก็พุ่งชนไปที่เรือข้ามฟากของชาวบ้านนี่เป็นภาพของเจ็ตสกีทั้ง2ลำคือหลายคนก็พยายามจะวิเคราะห์เรื่องของความเร็วของเจ็ตสกีจากภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับได้ในมุมต่างๆหลังเกิดเหตุครอบครัวของผู้เสียชีวิตมีการนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีอัญเชิญวิญญาณซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะคุณมงคลสวัสดิ์เว่นกระโทกสามีของผู้โดยสารหญิงที่เสียชีวิตเป็นหญิงอายุ43ปีโดยสารเรือหางยาวมาก็เล่าบอกว่าขณะนั้นกำลังจะข้ามฟากไปฝั่งพระราม3ไปทำธุระกันเขาเนี่ยนั่งอยู่ด้านหน้าเรือส่วนภรรยานั่งตรงกลางถัดไปเป็นคุณลุงคนขับถึงประมาณกลางแม่น้ำมีเจ็ตสกีพุ่งมาชนตัวเองก็เลยหันไปมองคือตอนนั้นอะเรือไม่คว่ำนะแต่มันเสียหลักพอหันไปไม่เห็นทั้งภรรยาไม่เห็นทั้งคุณลุงคนขับเรือหางยาวแล้วจึงตะโกนเรียกภรรยาเพราะภรรยาว่ายน้ำไม่เป็นแต่ก็ไม่เห็นใครเลยหลังเกิดเหตุทางฝั่งของนักแสดงหนุ่มยังไม่มีการมาพูดคุยทั้งที่เหตุการณ์นี้มีคนถึงตายคือทางฝั่งของสามีมองว่าอย่างน้อยควรจะมาขอโทษกันบ้างแต่กลับยังไม่ได้ยินคำขอโทษส่วนนางสาวประภาสีอ่วมปทุมนะคะเป็นลูกสาวของคนขับเรือหางยาวก็เล่านี่เล่าทั้งน้ำตาเลยบอกว่าเธอเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากไม่คาดคิดว่าคุณพ่อจะจากไปเร็วคุณลุงอายุ66แล้วนะคะก่อนหน้านี้เคยขอให้คุณพ่อเนี่ยหยุดขับเรือเพราะอายุมากแล้วแต่พ่อไม่ยอมก็ยังมาขับอีกเพราะยึดอาชีพขับเรือตั้งแต่ตัวเองเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่เลยเสียใจด้วยจริงๆนะครับส่วนทางด้านคดีพันตำรวจเอกประภาสมั่งคั่งรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการท่านก็เปิดเผยนะครับว่าคดีนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนทั้งพนักงานสอบสวนกองพิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่านะครับลงพื้นที่นะครับไปเก็บหลักฐานต่างๆแล้วเหลือเพียงประสานนักประดาน้ำลงตรวจสอบจุดที่เครื่องของเรือจมน้ำว่าอยู่ตรงไหนนะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่เขตรอยต่อระหว่างสมุทรปราการกับทางกรุงเทพหากได้ข้อสรุปพื้นที่ที่แน่ชัดแล้วนะครับและพบว่าเป็นเขตพื้นที่ของสมุทรปราการทางพนักงานสอบสวนก็จะเดินหน้าทางสำนวนคดีต่อทันทีส่วนจะดำเนินคดีกับใครบ้างตอนนี้ยังสรุปไม่ได้นะครับและยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครเนื่องจากต้องรอผลการสอบสวนของกรมเจ้าท่าอีกครั้งหนึ่งเพราะมีอำนาจหน้าที่โดยตรงของกรมเจ้าท่าตามพ.ร.บ.เดินเรือ
ซึ่งหากกรมเจ้าท่าสอบสวนแล้วเสร็จนะครับก็จะมีการแจ้งความต่อไปครับทีนี้ประเด็นใหญ่คือเรื่องของใบขับขี่เรือก็คล้ายๆกับใบขับขี่รถยนต์ที่เราใช้กันนะคะเมื่อวานนี้จริงๆมันมีกระแสดราม่าเพราะว่ามีเพจดังออกมาเปิดภาพอ้างว่าเป็นภาพของ QP ถือกระป๋องอะไรบางอย่างหรือเปล่าก่อนที่จะไปขี่เจ็ตสกีตั้งคำถามว่าเมาแล้วขับหรือเปล่าแต่สุดท้ายทางตำรวจทางคุณพ่อก็บอกว่าน้องเนี่ยตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้วออกมาเป็นศูนย์แต่ประเด็นสำคัญคือไม่มีใบขับขี่เรือไม่มีประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือหรือว่าใบในท้ายโดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการได้ออกคำสั่งห้ามใช้เรือแล้วก็ออกคำสั่งเชิญเจ้าของเจ็ตสกีก็คือเป็นญาติกันนะคะเป็นเข้าใจว่าเป็นร้อยตีท่านหนึ่งเข้ามาพบในวันนี้เพื่อให้ข้อมูลต่อกรมเจ้าท่าส่วนประเด็นที่สังคมตั้งคำถามเรื่องของการดื่มสุราหรือเมาสุราในขณะขับขี่หรือไม่ก็ยืนยันว่าการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในตัวคนขับเจ็ตสกีตั้งแต่คืนเกิดเหตุไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ค่ะครับ